ต่อไปก็จะเป็นเรื่อง word origin นะคะใน dictionary ทุกยี่ห้อที่เป็น dictionary อังกฤษเนี่ยเขาจะมี word origin บอกในเนื้อหานะคะมันทำหน้าที่บอกว่าคำศัพท์ที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยมันมาจากประเทศไหนหรือเป็นคำยืมมาจากประเทศไหนหรือเป็นคำยืมมาจากภาษาอะไรนะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นตัวอักษรย่อต่างๆนะคะที่เราอาจจะพบในดิกชันนารีแต่ละอันนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวอักษรย่อชื่อประเทศลงท้ายด้วย e ข้างหลังก็จะหมายถึง English นะคะก็จะมีภาษาฝรั่งเศสมาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีภาษาละตินกับกรีกด้วยซึ่งตรงนี้ไม่ได้ลงไว้ให้นะคะมาดูตัวอย่างคำว่า built คำว่า built ตัวนี้ ถ้าเป็นคำนามเนี่ยเขาจะนิยมใช้ในแถบอเมริกาเหนือแถบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการซึ่งแปลว่าสิ่งที่สวยงามหรือคนที่สวยงามนะคะแต่ชาวอังกฤษ British English คนอังกฤษก็จะไม่ได้นิยมใช้คำนี้เขาน่าจะใช้คำว่า beautiful หรือ beauty ไปเลยนะคะส่วน built ก็นิยมใช้ใน3ประเทศนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของ word origin ถัดไป อีก2คำนะคะตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็น INDE อันนี้จะเป็น Dictionary Online นะคะของ Oxford Advanced Learner Dictionary นะคะเป็นแอปพลิเคชันแบบออนไลน์แต่ว่าต้องเสียตังค์ซื้อนะอันนี้ไม่ฟรี ขอโทษค่ะตัวนี้คำว่า Other นะคะเป็นคำที่มาจากภาษา Indian English นะคะเป็น Indian Englishก็คือเป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งแปลว่า a father ก็คือพ่อนะคะคนอินเดียก็จะเรียกพ่อว่า abba ต่อไปนี้คำว่า befana นะคะอันนี้เป็นภาษาที่มาจาก south african english นะคะเป็นภาษาที่มาจากประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นชื่อของทีมฟุตบอลที่เป็นที่นิยมนะคะในประเทศเขานี่คือตัวอย่างนะคะที่เราจะเห็น word origin ใน dictionary นะคะถัดไปก็จะเป็น usage label ก็จะเป็นตัวป้ายกำกับบอกว่าคำนี้เนี่ยควรจะใช้ในสถานการณ์ใดได้บ้างนะคะยกตัวอย่างคำว่า formal ก็คือภาษาที่เป็นทางการนะคะ informal ก็คืออะไรที่มันไม่เป็นทางการสังเกตเห็นนะคะที่วงเอาไว้ให้ข้างล่างมันจะบอกโดยส่วนใหญ่นะคะ dictionary ก็จะแจ้งให้เราทราบว่าคำนี้เนี่ยสามารถใช้ในภาษาที่เป็นทางการได้นะหรือเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการถ้าไม่เป็นทางการก็ไม่ควรจะเอาไปใช้ในการ presentation หรือไปคุยกับลูกค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต่อไปที่วงเอาไว้ให้เห็นตัวนี้นะคะ literary literary ตัวนี้ก็จะเป็นภาษาวรรณกรรมนะคะนอกจากนั้นก็จะเจอ slang ก็เป็นคำศัพท์ที่จะใช้ไม่ตรงความหมายนะคะอย่างในบ้านเราภาษาที่เป็น slang ก็ณปัจจุบันนี้ก็เช่นคำว่าลำไยถ้าเป็นโดยตรงก็หมายถึงผลไม้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดว่าลำไยอะไรเงี้ยมันก็จะแปลว่ารำคาญ ซึ่งเป็นศัพท์แสลงก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะของภาษาอังกฤษก็จะมีเช่นกันเช่นคำว่า cool C-O-O-L cool นะคะ cool ก็จะแปลว่าเย็นใช่ไหมคะโดยปกติแต่ถ้าเขาบอกว่า you're so cool ไม่ได้แปลว่าเธอเย็นมากใช่ไหมมันแปลว่าเจ๋งนะคะอีกคำหนึ่งคำว่า buck ปกติมันจะแปลว่าถังใส่น้ำอะไรพวกนี้นะคะ bug แต่ถ้าเป็นสแลงของคนอเมริกันเนาะเขาจะเรียก bug give me some bug เขาไม่ได้บอกเขาอยากได้คู่ถังหรือถังใส่น้ำนะคะเขาอยากได้ตังค์ bug ก็คือเงินนะคะต่อไป ที่เราจะเจออีกบ่อยๆก็เทคนิคอลนะคะเป็นภาษาที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ออกแนวทางวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะแล้วก็ต่อไปคอมพิวเตอร์กับภาษาทางกฎหมายเนี่ยก็จะเจอบ่อยๆใน dictionary นะคะมาดูตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมคราวนี้เราลองมาดูซิว่ามันมีความสำคัญยังไงนะคะ usage label
ที่เขาแจ้งไว้ว่าเป็นภาษาวรรณกรรม คำว่า beauteous สังเกตนะคะว่าเป็น adjective ซึ่งเป็นคำประเภทเดียวกันกับคำว่า beautiful แต่มันจะมีความหมายที่เหมือนกันเลยหรือไม่นะคะลองคิดดูนะคะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นภาษาวรรณกรรมลองแปลคำว่าสวยงามเนี่ยเป็นภาษาไทยดูสิคะสวยงามเนี่ยถ้าเป็นภาษาพูดก็สวยแต่ถ้าเป็นภาษาทางวรรณกรรมมันไม่น่าจะพูดแค่สวยใช่ไหมคะมันอาจจะแปลว่าพริ้งพราวอัมไพพิราศอะไรประมาณนี้ถ้าเราบอกว่า you are beauteous แปลเป็นไทยมันก็จะบอกว่าคุณช่างงามพริ้งพราวเหลือเกินก็ไม่ใช่ภาษาพูดเนาะมีใครพูดชมเพื่อนอย่างนี้มั้งไหมคะก็คงไม่นะคะก็จะแปลกๆอ่ะตัวอย่างอีกนะคะคำว่า aboard นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาเป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะอย่างความหมายที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้ได้ทั่วไปนะคะไม่ได้มี use label อะไรไม่ได้มีป้ายกำกับบอกความเหมาะสมในการใช้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นความหมายที่สองเนี่ยเขาวงเล็บไว้ว่าเป็น technical ก็คือทางการแพทย์เดี๋ยวก็มาดูเทียบกันเนาะความหมายที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นความหมายที่เกี่ยวกับภาวะแท้งลูกนะคะแท้งลูกเขาบอกว่า to end a pregnancy ก็คือการตั้งครรภ์ early in order to prevent a baby from developing and being born alive เป็นการหยุดภาวะตั้งครรภ์ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ตัวอ่อนนะคะหรือลูกมีชีวิตหมายถึงการทำแท้งนะคะความหมายที่1ส่วนความหมายที่2เป็น technical term หมายถึงเป็นทางการแพทย์นะคะ to give birth อันนี้มันบอกว่า to give birth นะคะก็คือการให้กำเนิดเด็กหรือให้กำเนิดลูกอ่อนทั้งคนและสัตว์นะคะ too early to survive ตัวนี้เป็นการคลอดก่อนกำหนดแต่ตัวอ่อนหรือลูกของเราเนี่ยมีชีวิตรอดนะคะแต่หมายถ้าเป็นข้อที่1เนี่ยข้อที่1เนี่ยคือไม่รอดถ้าเป็นความหมายที่2เนี่ยรอดนะคะถ้าเป็นเทคนิคอลเทอมแปลเป็นไทยทางการแพทย์นั่นแหละก็แปลว่าคลอดก่อนกำหนดนะคะถ้าใช้ในความหมายที่1แปลว่าแท้งก็คือเด็กตายแต่ถ้าเป็นความหมายที่2ทางการแพทย์แปลว่าคลอดก่อนกำหนดเด็กไม่ตายนะคะต่อไปความหมายที่3นะคะในตัวความหมายเองนี่เขาไม่ได้ระบุว่าใช้ในสถานการณ์ไหนแต่ว่าในความหมายมันก็คือยกเลิกหรือทำให้เกิดการทำให้เกิดการสิ้นสุดก่อนที่กระบวนการจะสมบูรณ์นะคะซึ่งถ้าใช้ในความหมายที่3เนี่ยก็จะมีการใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะคะก็ประมาณว่าถ้าเราใส่พาสเวิร์ดผิด if the wrong passwordis given the program aborts ถ้าเราใส่พาสเวิร์ดผิดโปรแกรมก็จะหยุดทำงานเป็นต้นนะคะซึ่งพอเห็นตรงนี้แล้วนะคะสังเกตว่ามันจะมีความหมายเปลี่ยนไปตามคอนเท็กซ์หรือตามบริบทในการใช้งานนะคะความหมายที่1ใช้โดยทั่วไปความหมายที่2เนี่ยใช้ได้ในงานของทางการแพทย์ความหมายที่3ก็ใช้เกี่ยวกับการหยุดขั้นตอนต่างๆนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดลูกแหละแต่เขายกตัวอย่างการใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ได้เป็นต้นนะคะอันนี้คือความมีประโยชน์ของ use label ซึ่งถ้าใน dictionary อังกฤษไทยบางเล่มเป็นส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยมี use label จะไม่มีป้ายกำกับบอกสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้ภาษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็ควรฝึกใช้ dictionary อังกฤษให้คล่องเข้าไว้นะคะต่อไปข้อที่9เนี่ย synonym antonym นะคะเราดูคำว่า synonym ก่อน synonym คือคำเหมือนนะคะส่วน antonym คือคำตรงข้ามใน dictionary ทุกยี่ห้อทุกประเภทจะต้องมีการบอกคำเหมือนคำตรงข้ามให้ผู้อ่านรู้นะคะว่าคำนี้มันมีความหมายนี่นะมีคำเหมือนคืออะไรบ้างมีคำตรงข้ามคืออะไรบ้างนะคะบางยี่ห้อเนี่ยจะพิมพ์เป็นคำเต็มๆแบบนี้แล้วก็จะแยกกลุ่มคำที่เป็นคำเหมือนออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะแต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องหมายหรือเป็นคำศัพท์
ยี่ห้อนี้นะคะจะใช้คำว่า compare กับ opposite สังเกตนะคะ lichen คำนี้คำว่า lichen เขาบอกให้ compare moss รู้จัก lichen ไหม lichen จะเป็นพืชที่มันขึ้นอยู่ตามก้อนหินหรือต้นไม้ที่มันชื้นๆเป็นแผ่นๆนะคะก็จะคล้ายกับ moss ก็จะเป็นพืชสีเขียวถ้ามันชื้นมันก็จะเกิดขึ้นตามหินใช่ไหมคะส่วนตัวนี้นะคะคำข้างล่าง licit เป็นภาษาทางการนะคะอันนี้เห็นไหม formal legal เป็นเกี่ยวกับทางถูกกฎหมายนะคะแต่ถ้าเป็น opposite ก็คือคำตรงข้ามก็คือ illicit ยี่ห้อนี้เขาจะใช้คำว่า compare กับ opposite ในการแสดงคำเหมือนและคำตรงข้ามนะคะส่วนยี่ห้อนี้ข้างล่างสังเกตนะคะจะเห็นเป็นเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะคะ additional ก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า extra นะคะส่วนตัวนี้นะคะ admissible จะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า inadmissible ก็จะมีคำว่า inใส่เข้าไปข้างหน้าเพื่อทำให้เป็นปฏิเสธใส่ prefix เข้าไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันจาก licit ใส่ ill เข้าไปก็เป็นปฏิเสธประโยชน์ของการบอก synonym antonym ก็จะทำให้เรารู้คำศัพท์ตรงข้ามเนาะแล้วก็เผื่อเราอยากจะใช้การเขียนโดยใช้คำตรงข้ามนะคะมันก็จะง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเดาว่าเอ๊ะคำนี้มันจะตรงข้ามกับอะไรนะคะต่อไปส่วนที่10ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือ abbreviation and symbols abbreviation นี่เลยนะคะอักษรย่อใน dictionary แทบจะทุกยี่ห้อนะคะมีอักษรย่อแน่นอนอยู่แล้วซึ่งการย่อของแต่ละเล่มหรือแต่ละ application เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะดูอักษรย่อแต่ละตัวว่ามันย่อมาจากอะไรถ้าเป็น dictionary ที่เป็นเล่มนะคะให้เปิดไปดูที่รองปกหรือแถวๆสารบัญมันจะมีเขียนไว้นะคะว่า C เนี่ยย่อมาจากอะไร U คืออะไร PL คืออะไร PT คืออะไรนะคะส่วนถ้าเป็นดิกออนไลน์ dictionary ออนไลน์นะคะก็บางยี่ห้อก็จะเขียนคำเต็มแต่ยี่ห้อที่ใช้ตัวย่อเนี่ยมันก็จะเป็นตัวย่อที่ผู้อ่านเดาได้นะคะอย่างตัว C เนี่ยถ้าผู้อ่านใช้ dictionaryอยู่แล้วก็น่าจะต้องรู้ว่า C เนี่ยย่อมาจาก countable noun หรือคำนามที่นับได้นะคะส่วน U ก็คือ uncountable noun นามนับไม่ได้เป็นต้น FML อย่างเงี้ยดูจากอักษรแล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นดีอยู่แล้วนะว่าน่าจะแปลมาจากคำว่า formal อย่างเงี้ย informal นะคะส่วนตัวที่เจอบ่อยๆนะคะเราเจอแน่นอนอยู่แล้วคือตัวนี้นะคะPL จุดย่อมาจาก plural ก็คือคำที่เป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะใน dictionary ต้องแจ้งจะต้องมีอยู่แล้วแหละคำที่เป็นคำนามอย่างเงี้ยเมื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์มันจะเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะเขาก็จะเขียนแสดงให้เราเห็นชัดเจนนะคะจะมี preposition นะคะคำบุพบท PT เนี่ยก็คือเป็น past tense กริยาช่องที่2 PP จะเป็น past participleกริยาช่องที่3นะคะตัวนี้ก็จะเจอบ่อยๆเหมือนกัน SB กับ STH นะคะย่อมาจาก somebody and something คือเขาจะเขียนคำแปลเป็นกลางๆใช่ไหมคะก็จะต้องมีการใช้คำบอกว่าทำบางสิ่งกับบางคนอย่างนี้นะคะก็จะต้องใช้ตัวย่อเพื่อให้มันกระชับนะคะเนื้อหาไม่ยาวเกินไปนะคะตัวที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ IDM ย่อมาจากIdiom นะคะ Idiom ก็คือจะเป็นสำนวนนะคะซึ่งการเรียนภาษาหรือการใช้ภาษาก็ถ้าใช้สำนวนได้เนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ภาษาของเรามันดูเป็นมีความพิเศษมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ตัวย่อ SYN หรือ Synonym ส่วน OPP นะคะบางเล่มหรือบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะไม่ใช้antonym นะคะเขาจะใช้คำว่า opposite ซึ่งจะย่อเป็น OPP นะคะเราก็สังเกตดูแล้วกันเนาะถ้าเจอ SYN ก็คือคำเหมือนนะคะถ้าเจอ OPP ก็คือ opposite word ก็คือคำตรงข้ามนั่นเองแต่บางยี่ห้อนะมันก็จะใช้ตัวอักษร S จุดแล้วก็ A จุดเราก็ไปลองสังเกตดูเอาแล้วกันนะคะว่ายี่ห้อที่เราใช้อยู่นั้นเขาใช้ตัวอักษรย่ออะไร
ทีนี้เราก็จะเจอเต็มไปหมดเลยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวอักษรย่อแต่ละตัวแปลว่าอะไรเนี่ยเราก็จะดูออกอันนี้ก็คือ somebody อันนี้คือ something นะคะ C ตัวนี้เป็นคำนามเนาะซึ่งเป็นนามแบบ C C คือ countable noun ก็คือเป็นคำนามที่นับได้อย่างนี้นะคะที่เขาจะสังเกตเห็นเนาะ idiom ย่อมาจากอะไรนะคะเมื่อกี้จำได้ไหม idiom แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นคำนามซึ่งถ้าเป็นรูป PL plural เนาะ plural ก็คือพหูพจน์นะคะพหูพจน์ก็จะสะกดแบบนี้ดูสิคะคำตั้งต้นมันสะกดแบบนี้พอเป็นพหูพจน์ก็สะกดแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปนะคะใช้เหมือนเดิมถ้าเป็นคำนามแล้วเนี่ยมันมักจะระบุว่าเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้นะคะเขาก็จะระบุไว้ตัวนี้นี่เป็นได้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ตัวนี้เป็น adjective อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะเจอเยอะเลยนะคะใน dictionary ก็พยายามจำให้ได้ว่าตัวย่อแต่ละตัวคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบอีกยี่ห้อหนึ่ง ก็จะเป็นย่อแบบนี้ N ก็ย่อมาจาก noun นะคะตัวนี่นะคะไล่ไปเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวนะคะ ขออภัยค่ะB ตัวนี้ก็คือ verb นะคะ verb มันจะมีการเขียนเป็น vt อีกอันนึงก็จะเป็น vi นะคะ vi กับ vt ต่างกันอย่างไร vt ก็คือ transitive verb หรือสกรรมกริยากริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังเวลาเราแต่งประโยคเราใช้ cast บวกกับประธานอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะเราจะบอกว่า I cast แล้วก็จบประโยคไปงี้ปุ๊บก็จะมันอาจจะไม่ครบนะคะความหมายอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เป็นความหมายแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมีการเติมนามเข้าไปข้างท้ายcast ตัวนี้หมายถึง to throw throw คือขว้างนะคะI cast the ball อะไรเงี้ยต้องมีคำนามตามหลังอีกความหมายนึงนะคะถ้าใช้เป็นอีกความหมายนึงเนี่ยเป็น vi ก็คืออกรรมกริยาหรือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมแสดงว่าถ้าเราใช้เป็นเหมือนในความหมายเนี้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคำนามตามหลังนะคะคราวนี้มาดูตรง pp กับ pt pt เป็น past tense ก็คือกริยาช่องที่2 pp กริยาช่องที่3ก็ให้เขียนว่า cast เหมือนเดิมนะคะส่วน ppr จุดตัวนี้มาจาก present progressiveก็คือรูปที่เป็น verb ing นั่นเองนะคะเขาก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเติม ing เนี่ยให้เติมแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไป จะขอเน้นในเรื่องของ idiom นิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่ในการใช้ dictionary เนี่ยเราสามารถค้นหาสำนวนได้ง่ายนะคะคือให้สังเกตสัญลักษณ์ idiom นะคะมันจะมีการพิมพ์อยู่ใน dictionary บางยี่ห้อจะไม่ได้ใช้คำว่า idiom นะคะบางยี่ห้อก็จะเขียนว่า idiom ไปเลยวิธีการสังเกตนะคะตัวสังเกตว่าข้างบนเนี่ย idiom มันเขียนว่า see heart comma walk แล้วก็ v ตัวเอียงๆนะคะถ้าเราเจอลักษณะนี้เนี่ยมีคำว่า see เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กไม่ได้พิมพ์เป็นตัวหนาแสดงว่าเขาบอกว่าให้เปิดไปดูส่วนคำว่า heart สังเกตนะคะจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคำ walk ก็เช่นกันส่วนตัว v จะเป็นการพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอียงๆลักษณะการพิมพ์นะคะก็จะสำคัญกับการใช้ dictionary เหมือนกันถ้าเป็นคำศัพท์ที่พิมพ์อักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งคำหมายถึงว่าคุณจะต้องเปิดไปดูที่คำว่า heart หรือเปิดไปดูที่คำว่า walk ที่เป็นกริยานะคะคุณถึงจะเจอสำนวนของตัวนี้เทียบกันข้างล่างนะคะคำว่า beating มีความหมายที่1 2 3อย่างนี้นะคะแล้วเขาก็แสดงว่า idiom คือ take some beating ตัวนี้เป็นสำนวนของคำว่า beating นะคะซึ่งใช้โดยชาวอังกฤษนะคะนิยมใช้หมายถึง to be difficult to do or be better than
มันยากที่จะทำให้ดีหรือเทียบเท่านะคะถ้าเราเจอคำว่า take some beating อย่างนี้เป็นวลีแบบนี้แสดงว่ามันเป็นสำนวนลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ as a place to live Oxford take some beating ถ้าเราแปลตรงตัวแล้วมันงงๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสำนวนนะคะลองแปลดูนะในฐานะที่เป็นเมืองอยู่อาศัย Oxford ถ้าเราแปลตรงตัวนะ takes ก็คือ l some บางอย่าง beating เอาบางอย่างไปตีซึ่งมันไม่ใช่เลยนะคะถ้า Oxford เป็นเมืองมันจะเอาอะไรไปตีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านประโยคแล้วเจออะไรแปลกๆแบบนี้แสดงว่ามันแปลตรงตัวแล้วมันไม่ใช่ละเราควรจะเปิด dictionary ดูนะคะก็ไปหาคำศัพท์อาจจะดูที่คำว่า take ดูที่คำว่า some เนี่ยก็ได้แต่จะเสียเวลาเพราะว่า2คำนี้จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้โดยทั่วไปแล้วมันจะมีความหมายเยอะมากยาวมากนะคะหายากมากเพราะฉะนั้นควรจะเปิดที่คำว่า beating จะง่ายกว่าเพราะเมื่อเราเปิด dictionary ปุ๊บเจอคำว่า beating ก็จะเจอตรงนี้เลยสำนวนแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการหาสำนวนอันนี้เราลองมาดูซิอันนี้เป็นประโยคที่อาจารย์ดึงมาจากเพลงของ Adele รู้จัก Adele ไหมเป็นนักร้องชาวอังกฤษนะคะที่เสียงดีมากเพลงชื่อ Water Under the Bridge ประโยคนี้เขาบอกว่า Say that all lifeAnd water under the bridge. อย่าพูดจงพูดว่ารักของเราไม่ใช่น้ำใต้สะพานน้ำใต้สะพานคือแบบนี้เหรอแล้วความรักของเราไปเกี่ยวอะไรกับน้ำใต้สะพานนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราแปลตรงตัวแล้วเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะไหนลองเปิด dictionary ดูสิให้เปิดหาคำว่า water นะคะหมายถึงอะไรดูความหมายไปเราจะข้ามตรงความหมายไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราอ่านประโยคแล้วเขาพูดว่า water under the bridge เมื่อแปลตรงตัวน้ำใต้สะพานมันไม่น่าจะใช่ความหมายตามนั้นให้เราข้ามมาดูที่สำนวนเลยนะคะ idiom ก็จะเจอประมาณนี้ be in หรือว่า be get into hot water อันนี้ไม่ใช่ข้ามไป blood is thicker than waterเลือดข้นกว่าน้ำเห็นไหมภาษาไทยก็มีเหมือนกันเนาะกับภาษาอังกฤษเลย blow something or blow somebody or something out of the water อันนี้ก็ไม่ใช่สำนวนที่เราต้องการหาถัดไป in deep water น้ำลึกก็ไม่น่าใช่ it's a water under the bridge เจอแล้วนะคะสำนวนนี้ที่เราต้องการหาเราลองมาดูซิมันหมายถึงอะไร used to say that something happened in the pastใช้สำหรับพูดถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต and is now forgotten และตอนนี้ถูกลืมไปแล้ว or no longer important หรือไม่สำคัญอีกต่อไป say that our love ain't water under the bridge พูดอย่าพูดว่าให้แปลก็ประมาณว่าพูดจงพูดว่ารักของเรานั้นไม่ใช่ความรักที่ผ่านเลยไปหรือความรักที่ถูกลืมถ้าแปลเป็นไทยสละสลวยก็ประมาณว่าอย่าพูดว่ารักของเรานั้นถูกลืมไปแล้วประมาณนี้นะคะคราวนี้เราลองมาดูดิกชันนารียี่ห้อที่อาจารย์ให้โหลดมาก็จะมีเหมือนกันเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์ว่ามี idioms แล้วก็ไล่ไป above water make water under water water under the bridge a past occurrence especially something unfortunate thatcannot be undone or rectified ก็ประมาณนั้นว่าสิ่งที่เกิดไปแล้วในอดีตนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ unfortunate ก็คือแบบโชคร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถทำให้มันสำเร็จหรือมันก็คือมันผ่านไปแล้วนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความหมายนั้นนะคะคราวนี้มาดูที่เป็น dictionary อังกฤษไทยเราสามารถคีย์เข้าไปได้เลยนะคะเป็นวลีแบบนี้ water under the bridge ยี่ห้อนี้สามารถคีย์เข้าไปเป็นวลีได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกสำนวนจะเกิดจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูถ้ามีก็โชคดีไปถ้าไม่มีก็ต้องเปิด dictionary อังกฤษแล้วแปลเองนะคะอันนี้เขาแปลมาให้อย่างสวยงามเลยสิ่งที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะคะตัวนี้ลืมบอกไปถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ TOEFL แสดงว่าเป็นวลีหรือคำศัพท์ที่อาจจะเจอในข้อสอบ TOEFL ด้วยโชคดีเนาะ
เวลาเราเปิด dictionary เงี้ยเราก็สังเกตดูด้วยว่ามันมีการใส่สัญลักษณ์อะไรเข้าไปโอเคนะคราวนี้ ทุกอย่างก็หมดละนะคะเกี่ยวกับ dictionary นะคะก็อยากให้ทุกคนลองฝึกใช้ให้คล่องนะคะเพราะว่าถ้าจะเรียนอังกฤษให้เก่งนี้มันก็จะต้องมีตัวช่วยและผู้ช่วยที่สำคัญนะคะก็จะเป็น dictionary ถ้าเราใช้ Google Translation อย่างเดียวเนี่ยบางทีเราคีย์เข้าไปเป็นประโยคยาวๆนะคะมันจะไม่ขึ้นเป็นความหมายที่แบบที่ถูกต้องให้อะค่ะมันจะงงๆนะบางทีเพราะว่าถ้าเราคีย์เข้าไปเป็นข้อความยาวๆเขาไม่ได้มี database นะคะไม่มีฐานการแปลไว้แล้วเงี้ยมันก็จะดึงคำนู้นคำนี้มาผสมประเสกันมันก็จะงงเพราะฉะนั้นเราควรจะพึ่งการเปิด dictionary ทีละคำแล้วก็ค่อยๆใช้ความรู้ความสามารถของเราในการเดาความหมายนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่บทหน้าสวัสดีค่ะ